โดยมี GT Neo 3หลุดภาพเรนเดอร์คาดว่าเปิดตัวในช่วงกลางปีนี้มาพร้อมกับชิปเซ็ต Dimensity 9000ระดับท็อปตัวใหม่พร้อมกับการชาร์จที่เร็ว65วัตต์และกล้อง50ล้านพิกเซลมี OS กันสั่นซะด้วย Sony เผยโฉม PlayStation VR 2แว่น VR ใช้เล่นกับเครื่องเล่นเกม PlayStation 5พร้อมกับคอนโทรเลอร์แบบใหม่ที่เรียกว่า VR 2000สวัสดีครับกับมาอัปเดตข่าวสารดีๆทาง IT ในช่วงเย็นเวลา 18:30 นในพูดข่าว IT ครับผู้ข่าวทีคีมีนะครับสมาร์ทเพื่อนมารู้จักกับโทรศัพท์มือถือเรียลมีที่มีความเร็วและแรงจะเปิดตัวในอนาคตรวมถึงคอนโทรเลอร์ของ PlayStation VR ด้วยแต่ก่อนจะช่วงข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเราด้วยแจกข่าวสารที่มาได้แบบนี้เป็นประจำทุกวันมาที่ข่าวแรกครับหลังจากที่มีเบาะแสมาเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือระดับท็อปจากเรียลมีอย่างเรียลมี GT Neo 3ในช่วงสัปดาห์ก่อนนะครับล่าสุดก็มีการปล่อยภาพเรนเดอร์ดีไซน์ของตัวเครื่องว่ารูปร่างหน้าตาคร่าวๆของเขาเนี่ยจะประมาณไหนกันแน่นะเรามี GT Neo 3มาพร้อมกับฝาหลังที่เป็นขอบลงโค้งแบบ 3D curve นะครับหยิบจับได้ง่ายเวลาเขาลงโค้งนะแล้วก็จะมีการปรับการจัดเรียงกล้องหลัง3ตัวแบบใหม่นะครับก็คือข้างบน1ดวงแล้วก็ข้างล่าง2ตัวนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีความละเอียดในเลนส์หลัก50ล้านพิกเซลพร้อม OS กันสั่นครับคาดว่ายังคงมีดีไซน์ที่มีการจอรูวางกล้องหน้าที่โลพันโฮดิสเพลย์เหมือนเดิมสำหรับ Realme GT Neo 3คาดการณ์ว่าจะเปิดตัวในช่วงกลางปีนี้โดยจะมาพร้อมกับชิปเซต Snapdragon 888หรือ Dimensity 9000จับคู่กับ RAM 8GB ROM 256มีแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์ชาร์จได้65วัตต์และ Android 12ครับถือว่าน่าสนใจเหมือนกันไว้เปิดตัวเมื่อไหร่มาอัปเดตกันต่อนะครับมาต่อกันที่ข่าวที่2ครับเดี๋ยวนี้แว่น VR ก็มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อช่วงเดือนมกราคม Sony ออกมาประกาศจะเปิดตัว VR รุ่นใหม่นะครับก็คือ PlayStation VR 2สำหรับการใช้งานกับเครื่อง PlayStation 5แน่นอนว่าคราวนี้นะครับจะมีการอัปเกรดสเปคหลายๆอย่างรวมถึงคอนโทรลเลอร์แบบใหม่ด้วย PlayStation VR 2 Sense ตัวนี้เนี่ยก็จะมีการประกาศนะครับว่ามีคุณสมบัติประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าจะเปิดตัวช่วงเวลาใดนะหน้าตาของตัว PlayStation VR 2บวกคอนโทรลเลอร์จะออกมาเป็นแบบไหนอันนี้ต้องรอดูทาง Sony ได้มีการปล่อยภาพออกมาให้ดูคร่าวๆแล้วนะครับสำหรับภาพของ PlayStation VR 2อย่างเป็นทางการนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวดีไซน์มันดูเล็กลงกว่า PlayStation VR รุ่นแรกนิดหน่อยนะครับมีการเปลี่ยนสีหลักจากสีขาวเนี่ยให้เป็นสีที่สวยงามมากขึ้นนะครับที่เหมาะกับตัว PlayStation 5ก็คือจะเน้นในเรื่องของสีดำนะครับแล้วก็แซมสีขาวรอบๆประมาณนั้นนอกจากนี้นะครับบริเวณตัวหน้าของ VR ยังมีกล้อง4ตัวนะครับแบบ Inside Camera Trigger นะครับเพื่อใช้การตรวจจับสภาพแวดล้อมด้านนอกนะครับเลยที่จะไม่เวลาใช้งานเนี่ยก็จะมีปัญหาเนาะสามารถใช้ร่วมกับ PlayStation 4 Camera ได้นะครับให้ใช้งานได้คล่องตัวมากขึ้นพอกล้องตัว Inside As Camera Tracking เนี่ยจะสามารถที่จะตรวจจับนะครับตัวเองได้ว่าขยับไปทิศทางไหนได้คอนโทรลเลอร์ของ PlayStation 5 VR Sense ตัวนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงให้ดูล้ำสมัยมากยิ่งขึ้นทรงกลมโอบล้อมมือของเราไว้นะครับดูโดยรวมก็สวยดีคล้ายๆไม้ปิงปองนะเขาจะเรียกว่าคอนโทรลเลอร์ PlayStation Move เนาะฟีเจอร์ใหม่ของ PlayStation VR 2ตัวนี้ที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นในเรื่องของเรนที่มีการปรับระดับได้น้ำหนักโดยรวมเบารวมตัวนี้แสดงผลเป็น 4K HDR ได้ด้วยแถมคราวนี้นะครับยังสามารถใส่มอเตอร์กันสั่นมาให้ดูสมจริงมากยิ่งขึ้นอีกต่างหากเสียดายที่ตอนนี้เนี่ย Sony เนี่ยยังไม่ได้ยอมปรีปากออกมานะครับว่าตัว PlayStation VR 2ตัวนี้จะเปิดตัวในช่วงไหนจำหน่ายเมื่อไหร่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอันที่น่าสนใจนะครับเวลาเราเล่น VR ก็ตื่นเต้นดีเหมือนกันนะครับไว้ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมจะรีมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งนึงครับโปรโมทร้านค้าใน Shopee ครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมได้ลองเปิดขายสินค้าผ่านทาง Shopee นะครับเพื่อนๆคนไหนแฟนข่าวคนไหนนะครับสนใจอยากจะสนับสนุนช่องหรืออุดหนุนก็สามารถที่จะไปช้อปปิ้งกันได้นะครับโดยชื่อร้านเราชื่อพรประสิทธิ์รีเทลนะครับโดยสามารถเสิร์ชเป็นภาษาอังกฤษได้พรประสิทธิ์รีเทลนี่หรือพิมพ์ภาษาไทยนะครับพอเข้าไปในร้านเนี่ยก็จะมีสินค้าขายมากมายเลยครับสินค้าที่ขายดีของเราอันแรกก็คือแหนมเป็นแหนมชุมชนนะครับตัวนี้เนี่ยมียอดขายที่ดีถึง 1,800 ชิ้นเลยนะครับการันตีรสชาติสินค้าอันที่2ที่ขายดีเหมือนกันก็คือเปี๊ยะไก่อันนี้คือไส้แน่นแป้งบางนะครับ oh, no. ในราคาเพียงแค่59บาทเท่านั้นเองลงสินค้าไม่นานยอดขายก็ปาไปเกือบ100ชิ้นแล้วนะครับ
นอกจากนั้นก็มีของสามารถประจำบ้านว่าจะเป็นผ้าอ้อมนะครับหนังปลาก็มีนะสาหร่ายก็โอเคนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือกล่องสุ่มของกินหลายคนอยากกินขนมนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะสั่งอะไรดีสั่งกล่องสุ่มเรามาได้เลยเราจะจัดแบบโอมากาเซะไปให้นะครับพร้อมของแถมจุกๆนะ wow. ในราคาเพียงแค่199บาทนะสนใจก็สามารถที่จะออเดอร์มาได้นะครับแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์มาเลยว่าสั่งกล่องสุ่มมาจาก YouTube อะไรเงี้ยครับก็รับของแถมจุกๆไปนะครับ wow. นอกจากนี้ก็มีของ IT เหมือนกันที่เป็นกล่องสุ่มนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับก็สามารถที่จะร่วมลุ้นของกล่องสุ่มของเราได้นะครับในราคา199บาทมีสินค้ามากมายเลยนะครับที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคเนาะแล้วก็มีสินค้าจัดโปรโมชั่นว่าจะเป็นลัตเตอร์ซอยนะครับลดราคาพิเศษกาแฟกระป๋องนู่นนี่นั่นมาม่ากาแฟซองนะครับมาครบเลยนะสนใจก็สามารถไปอุดหนุนกันได้นะครับสินค้าเราจะทยอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะขอบคุณสำหรับการอุดหนุนและติดตามกันนะครับและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์เราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage และผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย